โลกเศรษฐกิจวันนี้คุณผู้ชมคะเราต้องไปติดตามมาตรการการใช้ภาษีตอบโต้กันระหว่างจีนและสหรัฐ2ชาติมหาอำนาจที่ทั่วโลกเนี่ยตามกันอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่จีนนะคะจะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ส่งตรงจากสหรัฐเพิ่มแต่จะเพิ่มวงเงินเท่าไหร่และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวไปติดตามในช่วงนี้กับคุณแอนกันนะคะเชิญเลยค่ะในช่วงย่อโลกเศรษฐกิจนะวันนี้ประเด็นสำคัญหนีไม่พ้นค่ะกับมาตรการตอบโต้สหรัฐจากจีนเพราะเขาจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงย่อโลกเศรษฐกิจกับดิฉันแอนทวีรัตน์จิรดิลกนะนาทีนี้ต้องพูดถึงประเด็นนี้ค่ะกับมาตรการตอบโต้นะคะการขึ้นภาษีนำเข้าเนี่ยสหรัฐที่มีต่อจีนเดี๋ยวเขาจะขึ้น1กันยายนนี้300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนบอกไว้แล้วฉันจะไม่เจ็บฝ่ายเดียวเธอต้องเจ็บด้วยและล่าสุดค่ะก็เลยออกมาตรการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ยังไม่บอกเขาว่าเมื่อไหร่บอกเพียงแค่ว่าเร็วๆนี้เราเจอกันนะฮะโอ้โหมาตรการนี้ต้องบอกว่าออกมาในวันศุกร์นะฮะบ้านเราตลาดหุ้นไทยวันนี้อุตสาห์เขียวไม่รู้เหมือนกันว่าวันจันทร์จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆค่ะทางด้านของฝั่งของฝรั่งนะหรือสหรัฐอเมริกานี่ตอนนี้สั่นคลอนความวิตกกังวลในตลาดลงทุนเข้าไปแล้วค่ะเห็นได้จากดัชนีตลาดอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐเปิดตัวช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงกว่า90จุดฉุดให้มูลค่าหุ้นในตลาดของค่ายรถยนต์ชั้นนำของสหรัฐนะเพราะอะไรเพราะว่าการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภทยานยนต์ด้วยนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็น General Motorsหรือ GM Ford Motor ร่วงค่ะหุ้นร่วงไป 1.8% แล้วก็ 1% ตามลำดับหลายฝ่ายคาดการเลยว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดัชนี Nasdaq ดัชนี S&P 500ของสหรัฐก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลงนะฮะในการเทรดของวันนี้นะฮะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกามาตรการของจีนครั้งนี้เป็นการตั้งเป้าตอกกลับมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนจากสหรัฐมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กันยายนนี้จีนย้ำนักย้ำหนาค่ะว่าจีนจะไม่ใช่ประเทศที่เจ็บอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะขณะเดียวกันการตัดสินใจโต้กลับของจีนยังสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองที่กำลังอยู่ระหว่างการหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากสงครามทางด้านการค้านะฮะนายเจอร์มพาวเวลประธานเฟดคนปัจจุบันก็เตรียมที่จะแถลงข่าวต่อนักเศรษฐศาสตร์และก็นักกำหนดนโยบายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งนะฮะของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะฮะว่าผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหนพูดถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจเขาหน่อยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดค่ะการขาดดุลงบประมาณของเขาดูเหมือนว่าจะพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะสวนทางนะคะกับการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้เพราะเขาตอนเขาหาเสียงเขาบอกว่าเขาจะลดตัวเลขหนี้สาธารณะให้ลดลงนะคือความหมายคือถ้าเขาขาดดุลเยอะมากๆพูดง่ายคือรายจ่ายมากกว่ารายได้หนี้สาธารณะของเขาก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นล่าสุดตัวเลขนี้มาจากสำนักงบประมาณสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะหรือ CBO เขาคาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้น่าจะไปอยู่ที่สัก 960,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มันจะพุ่งขึ้นไปทะลุหลักล้านในปีงบประมาณหน้าแล้วก็จะเฉลี่ยอยู่สักประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปีคศ2020ถึง2029และส่งผลให้หนี้สาธารณะจะพุ่งขึ้นสูงถึง 95% ของ GDP ภายในปี2029สัดส่วนนี้ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะถามว่ามันเกิดจากอะไรสำคัญเลยเกิดจากการปรับลดภาษีครั้งใหญ่มูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2017ซึ่งผลักดันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันนอกจากนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือข้อตกลงร่วมกันระหว่างพรรครีพับลิกันและก็เดโมแครตในการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะก็เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลเนี่ยสามารถใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นได้อีกสักประมาณ320,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อเยียวยาภัยพิบัติ
สร้างความมั่นคงทางชายแดนก็เลยทำให้การขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะตัวเลขที่พุ่งขึ้นดังกล่าวนี้ขัดแย้งค่ะกับคำมั่นสัญญาที่ทรัมป์ได้ให้สัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะลดปริมาณหนี้สาธารณะลงนะฮะดังนั้นตอนนี้ชาวอเมริกันที่อาจจะต้องร้องเพลงสัญญาไม่เป็นสัญญากันแล้วนะฮะในขณะที่ความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจก็อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดภาษีลงอีกแต่อยู่ๆค่ะก็เปลี่ยนท่าทีนะฮะในภายหลังปฏิเสธว่าจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีลดภาษีอีกเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยนะฮะดังนั้นเนี่ยประชาชนชาวอเมริกันหรือคนทั่วโลกอาจจะต้องตามคุณโดนัลด์ทรัมป์ให้ดีเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เหมือนกันค่อนข้างที่จะเร็วเหลือเกินนะฮะมาดูบ้านเรากันหน่อยค่ะใครเป็นสายผลไม้ฟังทางนี้เพราะเวลาเราขึ้นเครื่องบินก็จะมีจำนวนน้ำหนักเนี่ยของสิ่งที่เราจะโหลดขึ้นเครื่องบินได้แต่ล่าสุดต้องการทางภาครัฐต้องการสนับสนุนชาวสวนให้ขายผลไม้ได้มากขึ้นนะคะเราในฐานะของนักเดินทางจะสามารถโหลดผลไม้ได้ฟรี 10-20 กิโลต่อคนด้วยกันแต่ว่าจำกัด4สายการบินเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าตอนนี้ทุกสนามบินนะคะของกรมท่าอากาศยานเนี่ยจะมีจุดบริการกล่องผลไม้จากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปบรรจุผลไม้นะคะเพื่อโหลดขึ้นเครื่องบินได้ก็จะเป็นการช่วยระบายผลไม้ให้กับชาวสวนได้อีกช่องทางนึงแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อผลไม้ซื้อแบบตรงๆเลยจากชาวสวนได้ทันทีโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมค่ะจัดขนาดกล่องบรรจุผลไม้ไว้2ขนาดคือ5กิโลกรัมและ10กิโลกรัมนะคะแต่ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำผลไม้ขึ้นเครื่องได้ฟรี10-20 กิโลกรัมต่อคนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ทำ MOU กับสายการบิน4บริษัท4บริษัทที่ว่าก็คือไทยสมายบางกอกแอร์เวย์นกแอร์และแอร์เอเชียนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่า4สายการบินนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยใน MOU คือเราสามารถโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องได้ฟรี20กิโลกรัมต่อคนจะมีเฉพาะนกแอร์นะคะประเภทนกไลท์เท่านั้นประเภทนกไลท์เท่านั้นที่โหลดได้เพียงแค่10กิโลกรัมนะคะถ้าเป็นนกเอ็กซ์ตร้าหรือนกแม็กเนี่ยได้20กิโลกรัมสายการบินอื่นๆนอกจากนี้ได้20กิโลกรัมราคาผลไม้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ด้วยคุณจุรินทร์บอกว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโมเดลทดลองหากเป็นที่พอใจกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินนโยบายนี้ต่อไปในทุกฤดูการผลิตผลไม้อีกประมาณ1เดือนเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการประเมินตัวเลขจำนวนและปริมาณผลไม้ที่สามารถกระจายได้ทั่วด้วยช่องทางนี้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังประสานไปยังไปรษณีย์ไทยให้มีการออกแอปพลิเคชันนะคะเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลไม้จากชาวสวนสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางนึงด้วยเดี๋ยวในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะคุณจุรินทร์ก็จะนำคณะลงพื้นที่ไปดูลองกองค่ะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะนำโมเดลนี้ไปใช้กับสนามบินหาดใหญ่แล้วก็สนามบินนราธิวาสเพื่อระบายลองกองของชาวสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วที่สุดนะฮะสำหรับผลไม้ที่เราสามารถโหลดขึ้นเครื่องได้เนี่ยได้ทุกชนิดยกเว้นทุเรียนนะคะแล้วก็จะนโยบายตรงนี้เนี่ยสามารถโหลดขึ้นฟรีได้จนถึงวันที่31มกราคมปี2563ก็อีกสักประมาณครึ่งปีด้วยกันนะฮะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของศูนย์วิจัยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากได้ข้อมูลที่ลึกลงไปข้อมูลที่มีประโยชน์ก็ต้องไปหาข้อมูลจากศูนย์วิจัยต่างๆล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารออมสินเปิดตัวค่ะศูนย์วิจัยธนาคารออมสินนะคะหรือที่เรียกว่า GSB Research ค่ะโดยทางด้านของดร.ชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะท่านก็ให้ข้อมูลค่ะกับผู้สื่อข่าวกับศูนย์วิจัยธนาคารออมสินนะคะก็เป็นไปเพื่อผลิตงานวิจัยรายงานบทวิเคราะห์นะคะแล้วก็ยังมีบทวิเคราะห์ทั้งเศรษฐกิจมหภาคจุลภาคเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมจะให้บริการกับผู้ที่สนใจก็เป็นไปตามนโยบายของธนาคารที่ต้องการให้มีสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยที่มีมาตรฐานแล้วก็มีนักวิจัยเครื่องมือที่รองรับต่อการวิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นระบบเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์แล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคารและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนปัจจุบันเนี่ยก็มีรายงานวิจัยที่เกิดจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกว่า100เรื่องต่อปีและก็มีความพร้อมที่จะนำเสนอผลวิจัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จที่ว่าสร้างสรรค์งานวิจัย
พื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเข้าร่วมงานนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะคะจากย.ลกเศรษฐกิจค่ะ